สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพูดไม่ออกหนุ่มก่อสร้างสุดดีใจผู้ว่าราชการจังหวัดเลยดอดเข้าโรงรับจำนำไถ่ของคืนจากกรณีนายรัชนาถวานิชสมบัติได้ผลเล่าเรื่องของนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เดินเข้าโรงจำนำเพื่อไถ่ถอนเครื่องมือช่างของชาวบ้านที่มีความจำเป็นและเดือดร้อนกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19พร้อมทั้งซื้อข้าวสารไข่ไก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้กับชาวบ้านที่มารับของไทยคืนจนมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่28เมษายนน้องเซ็กซึ่งเป็นหนุ่มก่อสร้างได้นำอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องเจียมาจำนำไว้ในราคาประมาณ400บาทเปิดเผยว่าเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาตนได้รับโทรศัพท์จากโรงรับจำนำเทศบาลเมืองเลยว่ามีผู้ใจบุญยินดีที่จะถ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวให้และให้มารับที่โรงจำนำเทศบาลเมืองเลยในช่วงเช้าวันนี้เมื่อทราบว่าคนที่เป็นคนออกเงินให้ในการถ่ายครั้งนี้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยผมก็รู้สึกดีใจมากพร้อมทั้งสัญญาว่าจะเป็นคนดีและหากมีเงินจะนำเงินมาคืนน้องเซ็กกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือทางด้านนางบุษราชัยจันทร์ผู้จัดการสถาธนานุบาลเทศบาลเมืองเลยเปิดเผยว่าเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เดินทางมาคนเดียวโดยบอกเพียงว่าจะมาดูว่าลูกค้านำสิ่งของประเภทไหนมาจำนำซึ่งตนได้แจ้งให้ผู้ว่าทราบว่าช่วงนี้จะมีลูกค้าใหม่เข้ามาค่อนข้างมากโดยนำของใช้เครื่องมือทำมาหากินเช่นเครื่องเจียเครื่องครัวมาจำนำนางบุษรากล่าวต่อว่าเมื่อผู้ว่าทราบก็อยากจะช่วยไถ่ถอนให้กับลูกค้าซึ่งตอนแรกตนคิดว่าจะให้นัดลูกค้าให้หรือไม่แต่ทราบว่าผู้ว่าอยากจะช่วยแบบเงียบๆและไม่ประสงค์ที่จะบอกว่าเป็นผู้ว่าแค่บอกว่าเป็นผู้ใจบุญที่อยากจะไถ่ถอนคืนให้และฝากเงินไว้ให้ด้วยนอกจากนี้ยังให้โรงจำนำเทศบาลเมืองเลยคอยติดตามคนที่เหมาะสมมารับไถ่คืนไปซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อรัชนาถวานิชสมบัติได้โพสต์เรื่องราวเมื่อนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเดินเข้าโรงรับจำนำโดยเฟซบุ๊กรัชนาถวานิชสมบัติได้โพสต์ระบุเรื่องนี้ว่าสายวันนี้พี่จะไปโรงรับจำนำแป๊บนึงนะสิ้นประโยคของผู้ว่าทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าคนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจะไปโรงรับจำนำทำไมหรือว่าจะเอาของไปจำนำฉะนั้นเพื่อให้คลี่คลายความสงสัยจึงขออนุญาตท่านไปด้วยพอไปถึงผู้ว่าก็ขออนุญาตพบกับผู้จัดการโรงจำนำเทศบาลเมืองเลยผมนั่งฟังอยู่ห่างๆจับใจความได้ว่าผู้ว่าจะมาขอไถ่ของที่จำนำไว้โอ้คนระดับผู้ว่ามาใช้บริการโรงจำนำด้วยผมคิดในใจนั่งฟังต่อจึงรู้ว่าผู้ว่ามาขอไถ่ของจำนำที่เป็นของประชาชนทั่วไปแต่ไม่ได้ถ่ายทั้งโรงจำนำนะครับผู้ว่าเลือกถ่ายของรับจำนำที่เป็นอุปกรณ์ประกอบอาชีพเช่นสว่านไฟฟ้าหินเจียและอุปกรณ์ดำรงชีพเช่นหม้อหุงข้าวผู้ว่าให้เหตุผลว่ามาถ่ายคืนให้เจ้าของนั่นแหละให้เจ้าของอุปกรณ์เหล่านี้นำไปทำมาหากินได้เลี้ยงชีพต่อไปโดยให้ผู้จัดการโรงรับจำนำช่วยเป็นธุระติดต่อผู้ที่ผู้ว่าได้ถ่ายทรัพย์ให้นั้นให้มารับโดยให้เอาถุงใหญ่ๆมาด้วยเพราะผู้ว่าฝากข้าวสารไข่ไก่และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ด้วยผู้ว่าทิ้งท้ายด้วยว่าไม่ต้องบอกพี่น้องประชาชนนะว่าใครเป็นคนถ่ายของให้แต่ให้บอกว่าหากจะตอบแทนคนถ่ายของให้ก็ให้ไปทำประโยชน์ให้กับสังคมแบบไหนก็ได้ที่ถนัดหรือถ้าวันหนึ่งลืมตาอ้าปากได้แล้วก็คืนค่าถ่ายของได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีโรงพยาบาลเลยสมทบทุนสร้างตึก10ชั้นแทนจากเด็กถีบสามล้อสู่ผู้ว่าผ่านชีวิตลำบากไม่สร้างภาพเปิดปุ่มหลังผู้ว่าเมืองเลยดูกันชัดๆสร้างภาพหรือของจริงเผยครอบครัวยากจนสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กรับจ้างปั้นอิฐถีบสามล้อกระเป๋ารถก็ทำมาแล้วจนกลายเป็นคนสมถะประหยัดติดดินชัยวัฒน์หรือติ๊กผู้ว่าราชการจังหวัดเลยคนที่49เล่าว่าบ้านเกิดอยู่ที่บ้านบุงคร้าหมู่5ตำบลวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครอบครัวเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาทำไร่ทำนาจบการศึกษาชั้นป .4 โรงเรียนบ้านวังสะพุงในใบสุทธิหลังจบครูประจำชั้นระบุความประพฤติเรียบร้อยสุขภาพแข็งแรงความรู้ความสามารถพิเศษไม่มีผลการเรียนพอใช้จนไปเรียนต่อป .5 ป .6 ที่โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห่างจากที่เดิม2กิโลเมตรแต่ไม่ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาเนื่องจากฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนต้องดิ้นรนขวนขวายไปสมัครสอบเทียบชั้นม.3ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยขณะเดียวกันกลับไปเรียนการศึกษาผู้ใหญ่พักค่ำได้วุฒิม.3มาพร้อมกัน2ใบระหว่างเรียนต้องทำงานทุกอย่างเพื่อให้สามารถเรียนหนังสือรับจ้างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปั้นอิฐถีบสามล้อรับจ้างแม้แต่กระเป๋ารถก็ยังทำมาแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเล่าต่อว่าพอช่วงเรียนต่อมัธยมไม่มีทุนเรียนต้องเข้ามาในตัวเมืองเลยไปขออาศัยวัดศรีสุทาวาสหรือวัดเลยหลงวัดอารามหลวงได้รับความเมตตาจากหลวงปู่คำดีวันนาโกท่านเจ้าอาวาสเมตตาให้ที่พักให้ข้าวก้นบาตรและให้โอกาสได้เรียนการศึกษาผู้ใหญ่ที่โรงเรียนเลยพิทยาคมพักค่ำคล้ายกับการเรียนกศน.ในปัจจุบันจนจบชั้นม.4 ม.5 ม.6 และในปีพ.ศ.2529จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนมีผลการเรียนดีพอสมควรทั่วประเทศสมัครสอบตรงทุกคณะซึ่งสอบได้คณะรัฐศาสตร์และจบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ2ไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งแต่มีการวางแผนการเรียนที่เหมาะสมและหาทุนเรียนระหว่างเรียนไปด้วยโดยตั้งแนวทางการหารายได้2ประเภทประเภทแรกสมัครเป็นผู้ช่วยวิจัยให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัดเกือบทุกจังหวัดได้รับรู้ข้อมูลความรู้ประสบการณ์ความเป็นอยู่วิถีชีวิตของผู้คนหลายระดับหลายท้องถิ่นประเภทที่2รับจ้างเก็บหนังสือในห้องสมุดมีโอกาสได้อ่านหนังสือทุกประเภททำให้ได้รับรู้จากการอ่านนอกจากนี้ระหว่างปิดเทอมก็ไปรับงานจากรุ่นพี่ที่เรียนปริญญาโทเก็บข้อมูลผลงานวิทยานิพนธ์เลยได้ทั้งเงินและรับรู้ข้อมูลอีกมากมายหลังจบปริญญาตรีไปสมัครเป็นพนักงานบริษัทในเครือ SCG หรือปูนซีเมนต์ไทยเดิมซึ่งเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลแห่งหนึ่งไม่เอาเปรียบพนักงานจนสอบได้ทุนปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์สาขารัฐศาสตร์การปกครองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้สิทธิ์ยกเว้นค่าหน่วยกิจและทุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวอย่างไม่ทันจบก็ไปสอบของกรมพัฒนาชุมชนจนได้รับราชการเป็นพัฒนากรชุมชนที่อำเภอปากชมและสอบปลัดอำเภอได้เป็นปลัดอำเภอครั้งแรกที่อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายซึ่งรู้สึกชอบมากเนื่องจากเรียนมาทางสาขานี้จนสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอรุ่น49ไม่ทันได้เป็นนายอำเภอมีการปฏิรูปการปกครองมีการตั้งกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเลยมาสมัครเป็นผู้ตรวจการท้องถิ่นรับผิดชอบเทศบาลอบต.เพราะเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดจะได้ช่วยส่งเสริมให้ท้องถิ่นปกครองตนเองสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถบริหารงบประมาณด้วยตนเองจนสุดท้ายมาเป็นผู้อำนวยการและผู้อำนวยการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้รู้จักกับผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นเกือบทั่วประเทศที่เข้ามารับการเรียนและอบรมประวัติการทำงานระหว่างปี2535ถึงปี2546เป็นปลัดอำเภอจังหวัดหนองคายอุดรธานีเลยขอนแก่นนครราชสีมาต่อมาปี2547ถึงปี2551เป็นผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์จากนั้นปี2551ถึงปี2555เป็นท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์สุราษฎร์ธานีนครราชสีมาระหว่างปี2555ถึงปี2557เป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระหว่างปี2557ถึงปี2558เป็นหัวหน้าสำนักรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในปี2558เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาระหว่างปี2558ถึงปี2559เป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระหว่างปี2559ถึงปี2560เป็นที่ปรึกษาด้านการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและปี2560เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก่อนย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในปัจจุบันผมเป็นชาวเลยโดยกำเนิดส่งเสริมใช้ภาษาไทยเลยท้องถิ่นสื่อสารไม่ว่าจะไปราชการเปิดงานปาฐกถาประธานพิธีในวาระต่างๆขอความร่วมมือข้าราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นพ่อค้าและชาวบ้านเข้าโครงการสวมผ้าฝ้ายใส่ผ้าสิ้นว่าวภาษาถิ่นภาษาเลยเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามใส่ทุกวันศุกร์หรือจะใส่ทุกวันยิ่งดีผมไม่ได้เป็นนายอำเภอปลัดจังหวัดมาก่อนหน้าแต่การที่ได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยรับจ้างเก็บหนังสือในห้องสมุด
ประสบการณ์ได้เห็นพฤติกรรมเรียนแบบฟุ้งเฟ้อขาดความรอบคอบสู่รุ่ยสู่ร่ายผิดไปจากในอดีตที่เคยเห็นมาจึงคิดโครงการหลายอย่างที่ยังไม่เคยมีคนคิดมาก่อนผู้ว่าติ๊กกล่าวปิดท้ายว่าระบบราชการเขาให้สามารถปฏิบัติราชการได้คราวละเพียง4ปีถ้าเกินกว่านั้นต้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาแต่โดยส่วนตัวจะขอทำงานให้ดีที่สุดในระหว่างที่ยังอยู่จังหวัดเลยในฐานะที่เป็นคนไทยเลยคนหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดและ Daily News ขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ